องแถบแม่เหล็ก Trap Drive เป็นเครื่องที่ใช้อ่านและบันทึกข้อมูลบนแถบแม่เหล็กมีหลักการทำงานเหมือนเครื่องบันทึกเสียงด้วยแถบแม่เหล็กทั่วไปที่ใช้อยู่ตามบ้านแต่ได้ออกแบบให้มีความก้าวหน้าทางเทคนิคมากกว่าเช่นมีความเร็วสูงกว่าเครื่องที่ใช้ตามบ้านคือมีความเร็ว 25-100 นิ้วต่อวินาทีเริ่มเดินแถบและหยุดแถบได้เร็วกว่าระหว่างการทำงานสามารถอ่านและบันทึกข้อมูลได้เร็วกว่าเป็นต้นเครื่องแถบแม่เหล็กนี้มีหัวอ่านหรือหัวบันทึกเช่นเดียวกับเครื่องบันทึกเสียงที่ใช้อยู่ตามบ้านทั่วไปสามารถบันทึกเป็นรอยทางแต่มีจำนวนรอยทางมากกว่าเช่น7หรือ9รอยทางและเก็บข้อมูลเป็นจุดๆไม่เหมือนกับเครื่องบันทึกเสียงที่บันทึกเสียงเป็นรูปคลื่นซึ่งขึ้นอยู่กับเสียงพูดหรือเสียงดนตรีเครื่องแถบแม่เหล็กแถบแม่เหล็กทำด้วยพลาสติกฉาบออกไซด์ของโลหะซึ่งเมื่อทำการบันทึกข้อมูลออกไซด์ของโลหะจะกลายเป็นแม่เหล็กเป็นจุดๆตามรหัสที่ใช้แถบนี้มีลักษณะคล้ายกับแถบที่ใช้ในเครื่องบันทึกเสียงโดยมีความกว้าง 0.5 หรือ1นิ้วและมีความยาว600 1,200 หรือ 2,400 ฟุตตามความยาวของแถบ1นิ้วจะสามารถบันทึกตัวอักษรได้556 800 หรือ 1,600 ตัวอักษรดังนั้นแถบ1ม้วนจะบันทึกตัวอักษรได้ประมาณ4ล้าน12ล้านหรือ46ล้านตัวอัตราการถ่ายทอดข้อมูลมีอัตราความเร็วแตกต่างกันประมาณ 10,000 ถึง 200,000 ตัวอักษรต่อวินาทีสามารถล้างข่าวสารที่บันทึกไว้ออกและทำการอัดใหม่ได้ตามม้วนแถบแม่เหล็กความยาวต่างๆที่เก็บภายในกล่องในปัจจุบันได้มีการประดิษฐ์แถบแม่เหล็กนี้ให้เล็กลงเรียกว่าแถบตลับซึ่งเหมือนกับแถบตลับที่ใช้กับเครื่องเล่นแถบตลับทั่วไปข้อดีของแถบแม่เหล็กคือมีอัตราการถ่ายทอดข้อมูลเร็วมากสามารถเก็บข้อมูลไว้ได้มากเป็นการง่ายที่จะลบออกและนำไปบันทึกใหม่มีราคาถูกสามารถใช้เป็นได้ทั้งส่วนรับและส่วนส่งผลงานและสามารถนำไปใช้เป็นส่วนความจำได้อีกด้วยแต่มีข้อจำกัดคือเมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลที่เก็บไว้จะแก้ไขหรือแทรกข้อมูลใหม่ลงไปในระหว่างข้อมูลเดิมที่บันทึกไว้แล้วได้ยากนอกจากนี้ยังเป็นการสิ้นเปลืองเวลาของคอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลที่ทำการบันทึกในแถบแล้วเครื่องบันทึกเทปแม่เหล็กเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้บันทึกและอ่านข้อมูลจำนวนมากลงบนเทปแม่เหล็กเดิมทีนั้นเทปแม่เหล็กได้รับความนิยมสำหรับใช้ในการบันทึกข้อมูลเพื่อให้โปรแกรมที่อ่านไปใช้งานต่อมาภายหลังเมื่อเครื่องขับจานแม่เหล็กมีราคาถูกลงความนิยมใช้เทปแม่เหล็กจึงลดน้อยลงปัจจุบันนี้เรานิยมใช้เทปแม่เหล็กสำรองข้อมูลและโปรแกรมไว้เพื่อนำกลับมาใช้งานเมื่อข้อมูลและโปรแกรมเดิมสูญหายไปมากกว่า